กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับกับผมในนามของสำนักงานปปง.นะครับก็ขอรับข้อสังเกตนะครับข้อเสนอแนะต่างๆในส่วนของคณะกรรมการนะครับที่มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะรวมทั้งในส่วนของทางท่านสมาชิกซึ่งได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข้อแนะนำต่างๆจะนำไปปรับปรุงให้การทำงานของปปง.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนอกจากนี้ครับในส่วนของรายงานการปฏิบัติงานประจำปีนะฮะซึ่งเป็นการรายงานปี64นะครับก็น้อมรับครับมันก็ค่อนข้างล่าช้าไปนะครับในประเด็นต่อมาครับในส่วนของการรายงานนะครับซึ่งจะมีกรอบของการรายงานก็คือ1การบริหารจัดการคดีฮะหมายถึงดำเนินการเกี่ยวกับคดีนะครับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับก็น้อมรับจริงๆครับว่าในรายงานเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นรายงานที่ออกมาช่วงปี64นะครับก็ยังมีหลายๆสิ่งที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขครับผมขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในการดำเนินการนะครับผมขออนุญาตตอบในส่วนของข้อสังประเด็นคำถามด้วยนะครับประเด็นในเรื่องของการดำเนินการกับทางคณะกรรมการนะครับอนุกรรมการกรรมการธุรกรรมเลขาธิการรองเลขาธิการนะครับถ้ามีการกระทำความผิดเนี่ยนะครับเรื่องรับโทษ3เท่าในกฎหมายก็เขียนเอาไว้อยู่ในมาตรา10วรรค2ครับซึ่งเขียนว่าในหมวดนี้นั่นก็คือมันผูกติดในเรื่องของถ้าเราพบพฤติการของบุคคลที่ผมได้พูดมาข้างต้นนะครับท่านในข้อหาเรื่องฟอกเงินท่านก็จะต้องถูกรับโทษตามอัตราโทษที่มีการบัญญัติไว้แต่ในปัจจุบันนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรายังไม่ได้พบพฤติการตรงนั้นนะครับครับก็เลยต้องขออนุญาตเรียนในส่วนนี้ก่อนในส่วนต่อมาครับจากที่ผมได้ไปชี้แจงกับคณะกรรมการตรวจสอบประวัติและความประพฤตินะครับผมประเด็นเรื่องของการจ่ายสำนวนนะครับซึ่งมีการเครือบแคลงสงสัยหลังจากที่ไปชี้แจงครับผมก็ได้สั่งการให้มีการยกร่างกรอบในการจ่ายสำนวนคดีนะฮะต่างๆให้มีความชัดเจนรวมทั้งการบันทึกเหตุผลต่างๆเอาไว้ด้วยเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณารับทราบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมก็มีมติรับทราบแล้วครับซึ่งกรอบการจ่ายสำนวนนี้นะครับก็จะต้องนำมาใช้นับตั้งแต่ที่คณะกรรมการธุรกรรมได้รับทราบต่อไปขออนุญาตกราบเรียนว่ากรอบการจ่ายสำนวนนี้อิงมาจากระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบนะครับที่จะยาวสักนิดหนึ่งเพราะอิงมาจากตรงนั้นต้องยอมรับครับในระเบียบตรงนั้นไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนแต่มีบทที่ลิงก์ว่าสามารถที่จะไปออกแนวทางอะไรต่างๆได้ครับในกรณีมีปัญหาอุปสรรคนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับประเด็นต่อมาครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปปง.นะฮะจริงครับเราต้องปรับปรุงองค์กรให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาครับเราเพิ่งมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยแบ่งกองคดีจากเดิมกองคดี1ถึง3แยกเป็นกองคดี1ถึง5ปรับปรุงโครงสร้างของการดำเนินการของกองอื่นๆด้วยการปรับปรุงโครงสร้างในสายคดีนี้ครับมีผลสะท้อนไปถึงเรื่องของการดำเนินคดีอาญาข้อหาฟอกเงินเพราะว่าในแต่ละกองคดี1ถึง5นี้จะมีส่วนในการดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินนะครับก็คือว่าเมื่อใดที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดอาญาทรัพย์สินมีมติส่งสำนวนให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินท่านผู้อำนวยการกองครับจะต้องสั่งการให้ส่วนคดีอาญาไปตรวจสอบในกรณีพบพฤติการการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงินก็จะต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไปอันนี้เป็นส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญาข้อหาฟอกเงินนะครับประเด็นที่ท่านขออนุญาตเอ่ยนามนะครับที่ท่านสมชายได้สอบถามมานะครับเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการคดีสำคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีนายอภิรักษ์นะฮะนายแทนไทยนายน็อตนะครับผมขออนุญาตชี้แจงโดยสรุปอย่างนี้ครับ
กรณีของนายอภิรักษ์ครับนายอภิรักษ์เป็นเรื่องของการช่อโกงกันคดี Forex 3D ครับจุดเริ่มต้นของคดีนี้นะครับก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเป็นผู้ที่ดำเนินการในข้อหาทางอาญานะครับแล้วก็มีการรายงานมาที่ปปง.ซึ่งปปง.ก็มีการยึดอายัดทรัพย์สินนะครับสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการคดีนี้มีผู้เสียหายครับก็จะต้องมีการไปคุ้มครองกับบุคคลที่เป็นเหยื่อนะฮะต่อไปหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วในส่วนต่อมาครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนปปง.เองก็จะต้องไปตรวจสอบพฤติการการฟอกเงินของนายอภิรัตน์กับพวกด้วยนะฮะซึ่งถ้าในส่วนไหนครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการดำเนินการข้อหาฟอกเงินไปแล้วอันนั้นก็คงจะไม่ได้ไปดำเนินการต่อไปแต่เราจะต้องไปตรวจสอบต่อไปคือว่าข้อหาฟอกเงินครับเป็นกรรมฮะเป็นการกระทำแต่ละครั้งไปนะครับส่วนไหนที่ยังไม่มีการกล่าวโทษก็จะต้องมีการขับเคลื่อนดำเนินการต่อไปคดีที่สำคัญต่อมาครับกรณีของนายแทนไทยครับกรณีของนายแทนไทยเนี่ยปปง.มีการยึดอายัดทรัพย์สินไป2ครั้งในข้อหาเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วนะครับให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินก็176ล้านบาทเศษนะครับต่อมาครับพฤติการของนายแทนไทยเนี่ยก็ทำให้สังคมรับรู้เป็นการทั่วไปไปประมูลซื้อป้ายทะเบียนต่างๆก็สงสัยต่อมาว่านำเงินจากไหนมาผมได้มีข้อสั่งการให้พนักงานเจ้าที่ไปตรวจสอบกรณีของนายแทนไทยกับพวกอีกครับขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับจุดเริ่มต้นของการดำเนินการก็คือว่า1จะต้องมีประเด็นความผิดมูลฐานแล้วก็มีการรายงานตามระเบียบสำนักงานตีว่าด้วยการประสานงานเรื่องก็จะส่งเข้ามาสู่ปปง.นะครับโดยกองข่าวกองทางการเงินก็มีหน้าที่สืบสวนเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมีมติให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินในแต่ละรายคดีไปนะฮะก็คือตรวจสอบเชิงลึกนั่นเองเราจะใช้รายคดีอย่างเช่นในกอกับพวกซึ่งครอบคลุมอะไรบ้างครับครอบคลุมพวกอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1คือเครือญาตินะฮะกลุ่มที่2คือคนที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันนะครับการที่ตรวจสอบแล้วเราไปพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการความผิดตามบทนิยามของกฎหมายก็จะต้องมีการยึดอายัดแล้วก็สรุปสำนวนส่งพนักงานการยื่นคำร้องให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินต่อไปแต่ในกรณีที่มีผู้เสียหายก็จะต้องคุ้มครองสิทธิ์ให้กับผู้เสียหายด้วยครับขั้นตอนจะเป็นลักษณะนี้ผมขออนุญาตนำเรียนว่าคดีนายแทนไทยเนี่ยนะครับซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีมติมอบหมายแล้วเนี่ยคำสั่งมอบหมายเนี่ยครับหรือคำสั่งมอมาไม่มีกรอบการสิ้นสุดครับก็คือว่าคำสั่งเนี้ยในกรณีที่เราพบพฤติการการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องอีกไม่ว่าจะเป็นมูลฐานเดิมที่เขากระทำความผิดไว้หรือเป็นมูลฐานใหม่ก็ตามเราก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะฮะการตรวจสอบเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินในครั้งต่อๆไปที่เราพบในหลักการเลยครับที่ศาลฎีกาวางไว้เลยคือไม่เป็นการฟ้องซ้ำไม่เป็นการฟ้องซ้อนไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนั่นก็คือว่าเมื่อพบทรัพย์สินเพิ่มเติมหรือพบการกระทำอีกก็สามารถที่จะยึดอายัดทรัพย์สินต่อไปได้นะฮะกรณีของนายแทนไทยนี่นะครับก็ได้มีการสั่งการไปเรียบร้อยครับให้ไปตรวจสอบนอกจากการที่นำเงินจากตรงไหนไปซื้อป้ายทะเบียนต่างๆก็ต้องตรวจสอบในภาพรวมทั้งหมดกรณีนายแทนไทยมันมีผลเชื่อมโยงไปถึงกรณีของรายคดีนายน็อตครับกองสลากพัดนะครับผมขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของกรณีของกองสลากพัดนะครับเรามีการทำงานร่วมกันในระหว่างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษแต่เนื่องจากคดีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเขารับเป็นคดีพิเศษนะครับเขาก็มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบเรื่องของการพฤติการการกระทำความผิดอาญานะครับเราพบว่าในการดำเนินการที่ผ่านมาครับหลังจากที่เรามีการประชุมและวางแผนร่วมกันแล้วในฝั่งของปปง.เองนะครับทางผมเองก็ได้ออกคำสั่งตรวจสอบเบื้องต้นคือในชั้นของกองข่าวกองทางการเงินเองครับเราจะมีคำสั่งอันหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ทุกคดีนะครับที่จะต้องมีคำสั่งต่อเต่านี้นะครับถ้า
ถ้าเป็นคดีที่เราจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือในจากสถาบันการเงินต่างๆในชั้นก่อนที่คณะกรรมการทุกกรรมจะมีมติให้ตรวจสอบเชิงลึกนะครับเราต้องอาศัยคำสั่งต่อเต่านี้ในการตรวจสอบนะครับเราก็ขออนุญาตกราบเรียนณที่นี้ครับว่าเรื่องนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามีเงินไหลออกไปจริงขออนุญาตเอ่ยนามท่านสว.สมชายนะครับที่ท่านได้พูดถึงเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าปปง.เองในฐานะเป็นหน่วยที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนะฮะเราก็ได้รับข้อมูลการรายงานจากธนาคารด้วยนะครับข้อมูลตรงกันครับว่าเราพบว่าธนาคารรายงานปปง.เมื่อวันที่30ครับว่าข้อมูลณวันที่29บัญชีของบริษัทจำกัดลอตเตอรี่ออนไลน์มีเงินคงเหลืออยู่316ล้านบาทเศษครับแต่พอวันที่1มียอดเงินคงเหลืออยู่1,064บาท2วันครับมีเงินไหลออกไปนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราในส่วนของปปง.เองกรณีของรายคดีนายน็อตเนี่ยนะครับคณะกรรมการทุกกรรมมีมติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาให้ตรวจสอบทุกกรรมหรือทรัพย์สินของนายน็อตเนี่ยนะครับกับพวกเหตุแห่งการใช้ในการตรวจสอบนะครับก็คือความผิดมูลฐานเราไปพบว่ากรณีในน็อตเนี่ยนะครับมีเส้นทางการเงินนะครับที่เชื่อมโยงไปกับบุคคลที่เคยถูกปปง.ยึดอายัดในเรื่องของยาเสพติดนะครับเชื่อมโยงไปถึงนายแทนไทยนะครับนอกจากนี้เรายังพบว่าเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มพนันออนไลน์กลุ่มอื่นๆด้วยนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าก็คือกลุ่มของนายอ้ำ PSV ด้วยตรงนี้เสนอคณะกรรมการทุกกรรมคณะกรรมการทุกกรรมมีมตินะครับโดยไม่มีข้อสงสัยเลยครับเพราะเชื่อในเรื่องของข้อมูลทางการเงินที่เราพบนะฮะเราไปพบว่าหลังจากที่ผมนั้นได้กราบเรียนครับว่าวันที่1เนี่ยเงินเหลืออยู่แค่20,000กว่าบาทนะฮะประเด็นต่อมาคือในฐานข้อมูลที่เรามีเราก็ไปพบนะครับว่ามีข้อมูลการไหลของเงินนะครับก็คือว่าในวันที่30นะฮะมีการถอนเงินนะครับรวม2รายการ22ล้านนะครับวันที่31มีการถอนเงินนะครับ81ล้านนะครับรวมทั้งสิ้นกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมถอนเงินโดยไม่ใช่การโอนเงินเนี่ยครับก็100กว่าล้านนะครับ103ล้านเราพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีกสิกรไทยนะครับไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นชื่อบัญชีของบริษัทจำกัดลอตเตอรี่ออนไลน์เช่นกันครับรวมแล้ว227ล้านนะฮะ2รายการประเด็นที่เราอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือตอนนี้หลังจากที่มีคำสั่งมอบหมายแล้วเราก็ไปขอข้อมูลจากธนาคารนะครับซึ่งภายในวันพุธนี้ธนาคารก็จะส่งข้อมูลให้กับปปง.เราต้องไปไล่เส้นเงินต่อไปว่าที่ไปยังธนาคารไทยพาณิชย์นะครับไปแล้วจากนั้นไปไหนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของปปง.นะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเบื้องต้นนะครับวันนี้เราตรวจสอบพบว่าไหลไปที่บริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปจำนวน94รายการครับ188ล้านจุดสังเกตคือท่านจะเห็นได้ว่ามีการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับซึ่งเราคงต้องไล่สายทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นไปไหนอะไรต่างๆจุดสังเกตต่อมาคือภายใน2วันครับมีการไหลออกของเงินจำนวนมหาศาลนะครับซึ่งในขั้นตอนตรงนี้ครับอย่างที่ท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านสว.สมชายพูดเลยครับเขาก็แถลงในวันที่31ว่าเขาถูกอายัดหมดแล้วทุกบัญชีนะฮะแล้วทำไมยังมีการทำธุรกรรมอยู่ได้นะครับเราคงต้องตรวจสอบว่าการแจ้งคำสั่งของพนักงานเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งเวลาไหนเงินไหลออกเวลาไหนครับแต่ยังทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนำกราบเรียนนะครับนี่คือการตรวจสอบจากฐานข้อมูลที่ปปง.มีก็ขออนุญาตนำเรียนว่าเราต้องขยายผลในทุกมิติในการตรวจสอบนะครับซึ่งตอนนี้เรามีอำนาจในการดำเนินการแล้วผมขออนุญาตกราบเรียนว่าที่ผมสะท้อนให้ทางท่านประธานนะครับท่านสมาชิกท่านจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐผมไม่เอ่ยนามนะครับ
มีส่วนเกี่ยวข้องไหมเพราะว่ามันไหลอย่างนี้ฮะไหลอย่างเพียงแค่วันจันทร์อังคารอย่างนี้ครับข้อมูลรั่วไหลหรือเปล่านะฮะเราคงไม่ได้ก้าวล่วงไปในหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงครับแต่ทั้งนี้ในการทำงานของปปง.เองครับอย่างที่กราบเรียนครับเมื่อปปง.มีการดำเนินการมีการยึดอายัดแล้วเราพบพฤติการฟอกเงินนะครับถ้าการฟอกเงินนี้ไปสู่เจ้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นคนที่รับผิดชอบคดีหรือไม่อันนี้ต้องมาพิจารณาเรื่องของโทษ3เท่าด้วยครับอันนี้ผมขออนุญาตนำเรียนสรุปนะครับในกรณีการดำเนินการต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องขออนุญาตเรียนว่าการดำเนินการของปปง.นะครับจะต้องตรวจสอบในทุกมิติหลายๆคดีครับที่เรามาพบพฤติการในภายหลังเราก็มีการยึดอายัดต่อไปได้นะครับกรณีนี้ก็ไม่ได้ปล่อยปละแล้วเลยครับกรณีของพวกทุนจีนเช่นเดียวกันครับก็อย่างรายคดีของนายตู้ห่าวตอนนี้คณะกรรมการธุรกรรมก็มีมติให้ตรวจสอบเชิงลึกแล้วนะครับเราก็จะต้องไล่สายเส้นเงินทั้งหมดนะครับรวมทั้งต้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบในการยึดอายัดทรัพย์สินต่อไปผมขออนุญาตกราบเรียนว่าในฐานะที่ผมได้รับความไว้วางใจจากทางสมาชิกวุฒิสภานะครับให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการผมขอกราบเรียนว่าผมจะทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถครับจะไม่ปล่อยปละละเลยให้เกิดกระบวนการที่ทำให้สังคมหรือประชาชนเคลือบแคลงสงสัยเราจะทำงานในทุกมิติครับผมกำชับพนักงานเจ้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เสมอว่าข้อมูลธุรกรรมต่างๆนะฮะเมื่อไหร่ที่ท่านเอาข้อมูลพวกนี้ไปเปิดเผยมีทั้งโทษทางวินัยนะครับโทษทางอาญาครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราก็ในชั้นของผมเองจากการที่รักษาการมา4เดือน5เดือนแล้วเนี่ยครับยังไม่พบพฤติการตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะต้องกำชับต่อไปว่าห้ามนำกระทำการในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในฐานะเราเป็นข้าราชการครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าสิ่งที่เราจะให้ความสำคัญก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนขยายผลนะฮะในส่วนต่อมาครับในเรื่องของการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆครับต้องขออนุญาตกราบเรียนครับว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราคงจะต้องพัฒนาระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานข้อมูล Big Data ต่างๆนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัจจุบันเงินก็มีการไหลไปสู่ไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆครับก็จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับเราคงจะต้องหาทางพัฒนาระบบในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นข้อสังเกตของทาง TDRI ต่างๆนะครับก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขซึ่งในส่วนของข้อสังเกตของ TDRI ก็ได้มีการเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาประเด็นที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงว่ากรณีของเจ้าที่รัฐเนี่ยครับนะครับในฐานะที่ปปง.เองเนี่ยนะครับเรากฎหมายมาตรา40นะฮะมีลักษณะของการที่ให้เรารับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลในการดำเนินการนะครับเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้และกฎหมายอื่นก็คือการสนับสนุนการปฏิบัติของไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษเองหรือสำนักงานปปช.กฎหมายปปช.ก็เขียนไว้เช่นกันครับว่าทางปปช.เองก็สามารถขอข้อมูลจากสำนักงานปปง.ได้เท่าที่จำเป็นนะฮะถ้าจะเห็นได้ว่ากฎหมายปปง.กับกฎหมายปปช.มันก็มีลักษณะของการเชื่อมโยงลิงก์กันอยู่แต่ทั้งนี้ครับข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่สำนักงานปปง.ได้รับไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมเงินสด2ล้านบาทธุรกรรมเงินโอน 100,000 บาทอะไรต่างๆนะครับข้อมูลนี้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนะครับจะต้องอิงจากมาตรา 21/1 ด้วยผมได้ประสานกับทางสำนักงานปปช.ได้คุยกันนะครับแล้วผมก็บอกว่าในกรณีการสอบสวนข้อมูลเนี่ยทางปปง.ยินดีครับแต่ขอความชัดเจนสักนิดหนึ่งนะ
ครับว่าอย่างเช่นถ้าท่านมีหนังสือมาถามปปง.ท่านก็ควรจะบอกให้เราทราบบ้างว่าท่านอยู่ระหว่างการตรวจสอบคดีอะไรอย่างไรนะครับหรือมีคณะกรรมการปปช.มีการตั้งอนุไต่สวนแล้วนะครับกรอบระยะเวลาบุคคลเป้าหมายที่จะตรวจสอบนะครับรวมทั้งเหตุผลความจำเป็นซึ่งปัจจุบันครับสำนักงานปปช.ก็เดินตามแนวนี้อยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าทางปปช.เองเป็นองค์กรใหญ่ก็อาจจะยังมีสภาพการปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ทั้งนี้เราก็จะมีการทำความเข้าใจร่วมกันอยู่เสมอครับเพราะอะไรครับทำไมผมถึงบอกว่าความเข้าใจยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าทางปปช.เองก็บอกว่าข้อมูลคดีเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้แต่เราก็ได้ทำความเข้าใจกันครับว่าสิ่งที่เราต้องการเราต้องการเพื่อเป็นเหตุเป็นผลในการที่เราจะตรวจสอบส่งข้อมูลให้เราไม่ได้ต้องการในเชิงลึกแต่ขอให้มันมีเหตุมีผลในเชิงของการขอข้อมูลครับนอกจากนี้เราก็กำหนดว่าคนที่ขอข้อมูลนะฮะควรจะต้องเป็นระดับชั้นผู้บัญชานะครับเพราะอะไรครับเราเจอปัญหาว่าบางครั้งผู้บัญชาท่านไม่รับทราบครับเป็นเจ้าที่ซึ่งเป็นพนักงานที่อยู่ในการตรวจสอบนั่นเองขอข้อมูลเราจำเป็นต้องมีการให้ความมั่นใจได้ในระหว่างสององค์กรครับสุดท้ายนี้ครับผมขออนุญาตกลับเรียนว่าผมสิ่งไหนที่ทางผมเองสามารถดำเนินการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสิ่งเรื่องของข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบประวัติและความประพฤติสิ่งไหนที่คณะกรรมการมีข้อสังเกตนะครับผมจะนำไปเร่งรัดดำเนินการแล้วในการรายงานผลการปฏิบัติการครั้งต่อไปนะครับก็จะนำเสนอให้เห็นถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะต่อไปกราบขอบพระคุณครับ